สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะคะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆนะคะมาฝากทุกท่านด้วยนะจริงๆแจงก็พูดท็อปิกนี้ในคลิปดูดวงหรือว่าคลิปทั่วๆไปอ่ะหลายๆครั้งแล้วแต่ว่าไม่เคยทำเป็นคลิปเฉพาะเจาะจงเลยนะคะก็เห็นเขาทำกันเยอะเอามาทำบ้างนะคะกับ5ภาษารักนะคะหนังสือนะคะ5ภาษารักThe Five Love Languages นะคะโดยคุณแกรี่แชปแมนนะคะพูดที่มาที่ไปก่อนคือคุณแกรี่แชปแมนเนี่ยเขาเป็นนักจิตวิทยาเนาะแล้วเอาเป็นว่าแจงไม่ได้ไปอ่านกลับไปอ่านใหม่แต่ว่าแจงเคยอ่านนานมาแล้วเอาที่แจงจำได้แล้วกันเขาดูผลสำรวจนะตอนนั้นอ่ะเขาก็มองว่าเฮ้ยทำไมเหมือนคนในอเมริกันนะคะคนอเมริกาเนี่ยเหมือนกับอัตราการหย่าร้างเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะจริงๆไม่ใช่เฉพาะในอเมริกานะในไทยอะไรก็แล้วแต่ก็เหมือนกันนะทีเนี้ยเขาก็ลองมาเขาเป็นนักจิตวิทยาแล้วเขาก็เลยมาลองทำสำรวจดูว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมอัตราการหย่าร้างเนี่ยมันถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาก็ได้พบว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รักกันนะคู่เนี่ยแต่ปัญหาคือการที่เขาอะสื่อสารภาษารักเนี่ยไม่ตรงกันอันนี้จำไว้นะคะสื่อสารภาษารักเนี่ยไม่ตรงกันแล้วเขาเนี่ยคุณแกรี่แชปแมนเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าภาษารักเนี่ยมันแบ่งไปเป็นได้5ภาษารักนะคะได้แก่อะไรบ้างภาษารักนะคะอันแรกเลยก็คือการใช้คำพูดเนาะการใช้คำพูดการให้กำลังใจการบอกรักนะคะฉันรักเธอฉันชอบเธอเอ้ยฉันไม่ใช่แค่การบอกรักอย่างเดียวแต่เป็นการให้กำลังใจกันด้วยคำพูดการซัพพอร์ตการเหมือนกับเฮ้ยเชียร์อัพเธอทำได้ฉันคิดถึงฉันคิดว่าเธอเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เธอสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสิ่งนี้ได้อยู่แล้วแหละคือคำพูดดีๆที่มีให้กันนะคะไม่ใช่แบบเฮ้ยรักนะแต่แบบด่ากันอย่างเงี้ยไม่ใช่นึกออกไหมคำพูดเนี่ยก็คือเป็นภาษารักที่มันตรงตัวอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะคำพูดว่า I love you แต่เป็นคำพูดอื่นๆที่ซัพพอร์ตให้กันและกันด้วยนะคะข้อที่2นะคะก็คือเวลาคุณภาพร่วมกันเวลาคุณภาพร่วมกันเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยใช้เวลากับเขาโอเควันนี้มีนัดกับคนนี้แล้วก็มานั่งด้วยกันแต่ผู้ชายเนี่ยดูเกมดูกีฬาไปแล้วผู้หญิงเนี่ยก็แชทไปแบบนี้เนี่ยไม่เรียกว่าเวลาคุณภาพเคยไปสมัยก่อนเนาะก็แบบไปห้างในกรุงเทพจริงๆที่อื่นก็เหมือนกันคุณแม่เนี่ยก็แชทลูกก็แชทคือแบบแค่มานั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันอะแบบนี้ไม่เรียกว่าเวลาคุณภาพนะคะเวลาคุณภาพเนี่ยถ้าคุณดูทีวีแฟนคุณต้องดูทีวีเหมือนมีกิจกรรมร่วมด้วยกันอะกิจกรรมที่ทำร่วมกันอาจจะเป็นลักษณะไปสวนสาธารณะไปสวนสนุกแล้วคือไม่ใช่แบบว่าคนนึงเนี่ยสนใจกิจกรรมอย่างนึงแต่อีกคนนึงอ่ะทำอย่างนึงแบบเนี้ยไม่ใช่คือทั้ง2คนเนี่ยต้องมีกิจกรรมที่ร่วมกันในขณะนั้นอันนี้เรียกว่าเวลาคุณภาพนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะของขวัญเนาะของขวัญเนี่ยก็จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องแบบเป็นแก้วแหวนเงินทองหรือแบบอะไรที่มันล้ำค่าอะไรเงี้ยเป็นของทำมือก็ได้เป็นของที่แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะถักโคเชหรือว่าวาดภาพอะไรให้นะคะยกตัวอย่างเช่นเนาะก็เหมือนแจงไปเรียนเนี่ยค่ะแล้วก็แบบคือแจงอ่ะสนิทกับเพื่อนผู้ชายแล้วก็แบบมันจะมีเพื่อนคนนึงที่แบบเป็นเม็กซิกันแล้วเขาจะแบบเหมือนเขาเมาตลอดเวลาแต่จะมีแจงเนี่ยคุยกับเขานะแล้วก่อนจะจบเนี่ยก็เขาก็จะแบบคือเขาก็ไม่มีฐานไม่มีตังค์เนอะไหมแล้วก็แบบไม่จะพูดไงอะสรุปก็คือเขาอะเอารูปที่เขาวาดเมื่อปีที่แล้วมาให้เนี่ยเป็นรูปแบบรูปการ์ตูนอะไรนะแบบจะเนี่ยเราไม่มีอะไรจะให้เขาให้รูปนี้แสงส่วนเฮ้ยเขาก็คงจะรู้สึกดีกับเราเนาะคือเราก็แบบเป็นคนที่แบบเหมือนซับพอร์ตอะไรเงี้ยแบบให้กำลังใจตลอดเธอทำได้นู่นนี่นะคะอันเนี้ยเห็นไหมว่าเป็นของขวัญอย่างนึงนะคะแล้วก็ที่บอกไปเนอะบางทีอาจจะแบบบางคนจะนึกถึงแบบ
ของมีค่ามีราคากระเป๋าลงกระเป๋าลุยคือถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าสูงไม่ได้ก็แบบว่าของอะไรที่ทำมือดอกไม้หรือว่าสิ่งที่คุณประดิษฐ์ขึ้นมาเองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะและข้อที่4นะคะเซอร์วิสนะคะก็คือการดูแลเทคแคร์นะคะอันเนี้ยเวลาย้อนกลับไปย้อนกลับไปดูครอบครัวของตัวเองไม่แน่ใจว่าคุณแม่มาฟังหรือเปล่านะคะคือพ่อของแจงเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบดูแลเขาเป็นภาษารักของเขาคือเขาทำทุกอย่างให้ที่บ้านหมดเลยไปจ่ายตลาดทำโน่นทำนี่ดูแลที่บ้านทำทุกอย่างให้แต่เขาไม่ใช่คนแบบเฮ้ยฉันรักเธอนะเอ้ยเธอน่ารักจังเลยแบบเนี้ยไม่ใช่คือเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจแต่พอมาอ่านหนังสือเล่มนี้เข้าใจแล้วคือเซอร์วิสเนี่ยการดูแลเนี่ยเทคแคร์ทุกอย่างสิ่งทำกับข้าวให้ดูแลอะดูแลรับส่งนะคะหรือว่าอะเปลี่ยนหลอดไฟคือทำทุกอย่างให้อะอันนี้เป็นภาษาหลักอย่างหนึ่งนะคะลองสังเกตดูนะอันนี้คือข้อนี้สำคัญมากที่บ้านแจงเนี่ยจริงเลยมองละพ่อเนี่ยเป็นคนไม่พูดไม่อะไรโน่นนี่แต่ว่าจะทำให้ทุกอย่างนะคะและสุดท้ายก็คือการสัมผัสทางกายนะคะก็คือการโอบกอดจูบหรืออะไรก็แล้วแต่แบบเหมือนสัมผัสทัชกันนะคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นภาษารักเนาะทีนี้ลองสังเกตดูคือแล้วเขาบอกว่าอ้าวแล้วจะทำอย่างไรล่ะให้มันจะแก้ปัญหาได้คุณนักแต่งเนี่ยแกรี่แชปแมนเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าง่ายที่สุดเลยเนี่ยคุณต้องถามคุณต้องรู้ว่าโอเคคู่ของคุณเนี่ยภาษารักเขาคืออะไรนะคะแล้วเราเนี่ยเป็นภาษารักอะไรแล้วเราเนี่ยก็ต้องมาแชร์กันมาบอกกันถ้าเราไม่รู้เราแบบเฮ้ยเราไม่รู้ว่าคนนี้เป็นยังไงถามไปเลยค่ะแล้วก็บอกไปเลยค่ะว่าโอเคภาษารักของฉันนะฉันก็จะชอบ1 2 3เธอคืออะไร1 2 3ตรงกันไหมโอเคถ้าเหมือนไม่ตรงกันเนี่ยก็ต้องเข้าใจให้ตรงกันนะว่าโอเคฉันน่ะจะให้คุณค่ากับสิ่งนี้มากกว่าเล่าให้ฟังเหมือนแล้วคือถ้าคนเราแบบไม่มีอะไรไม่มีการแบบสัมผัสตอนเด็กๆไม่ได้แบบขาดอะไรมาเนี่ยพอโตมาต้องการสิ่งนั้นเนื้อออกไหมเป็นเหมือนใจเนี่ยสูบแบบจะชอบจับชอบอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเด็กๆสงสัยไม่มีคนให้จับแล้วก็คือตอนที่ไปเดทใช่ไหมก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบจับเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ชอบให้แบบเหมือนจับแขนควงแขนต่างๆไม่แต่ว่าถ้าเป็นการที่ให้เขามาทำอะไรให้เขาบอกว่าให้เขาเปลี่ยนล้อรถให้เนี่ยเขาทำแต่ให้เขาแบบมาพูดแบบบอกลากหรือว่ามาเดินถือแขนอย่างเงี้ยไม่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งทีเนี้ยจังเลยบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะกับคู่รักหลายคู่นะคะจริงๆทั้งคู่รักจะเป็นหัวหน้าจะเป็นเพื่อนร่วมงานจะเป็นเพื่อนสนิทจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าคุณรู้เนี่ยคุณก็จะเข้าใจเขาได้คุณก็จะตอบโจทย์เขาได้คุณก็จะเป็นที่รักของเขาได้เช่นบางคนเนี่ยชอบให้ชมคำชมก็คือภาษารักในการข้อแรกเนาะการพูดนะคะก็ต้องชมเขาอะชมไม่หยุดโอ้ยสวยจังเลยโน่นนี่โน่นนี่ว่าไปอีกหรือบางคนเนี่ยให้ความสำคัญกับของขวัญเอ้ยถ้าคุณให้ของขวัญฉันแสดงว่าคุณอะรักฉันนึกออกไหมเขาบอกว่าให้ไปลิสต์ดูว่า1 2 3 4 5อะไรนะคะเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดแล้วไปบอกคู่แล้วก็ถามคู่มาด้วยว่าอะไรของคุณคือสิ่งภาษารักที่สำคัญที่สุดแล้วมันจะได้เข้าใจกันพอเข้าใจกันก็จะปรับความเข้าใจกันได้ง่ายขอโทษอีกครั้งนะคะ5ภาษารักข้อแรกคือการใช้คำพูดไม่ใช่แค่ I love you ฉันรักเธอแต่เป็นลักษณะของการพูดทุกอย่างที่ให้กำลังใจชมเชยซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะอันนี้ข้อแรกข้อที่2 เวลาคุณภาพเวลาคุณภาพในที่นี้ไม่ใช่แค่การมานั่งด้วยกันแต่คนนึงเนี่ยดูทีวีอีกคนนึงแชทคือต่างคนคืออยู่กันคนละที่ก็ได้แบบนี้ไม่ใช่เขาไม่เรียกเขาภาษาเวลาคุณภาพเนอะไหมนี่แหละเวลาคุณภาพนะคะต้องเป็นเวลาที่ใช้กิจกรรมร่วมกันข้อที่3เป็นของขวัญของขวัญเนี่ยจะเป็นของที่มีค่าแบบมีราคาแพงมากๆหรือว่าจะเป็นดอกไม้หรือว่าจะเป็นสิ่งที่คุณทำมือประดิษฐ์อะไรเงี้ยก็ได้นะคะมันอยู่ที่จิตใจในการจะให้แล้วข้อที่4 service นะคะทำอะไรบางอย่างให้นะคะแล้วข้อ5ก็คือการสัมผัสการจับการกอดทำนองนี้นะอันนี้ก็ฝากไว้กับ5ภาษารักนะคะจะได้เข้าใจคู่ได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ